าถึงช่วงสุดท้ายของรายการถอดรหัสความสำเร็จแล้วครับวันนี้กำลังพูดคุยถึงโปรโมชั่นการแข่งขันท่องเที่ยวตัวใหม่ครับนั่นคือ Fantasy England จะพาท่านไปรู้จักครับว่ากติกาการแข่งขันและประเทศอังกฤษนั้นน่าท่องเที่ยวขนาดไหนพลาดไม่ได้นะครับเชิญติดตามชมต่อได้เลยครับมีการแข่งขัน2แบบนะคะคือสำหรับท่านที่จะใช้ทีมกลางโกลสตาร์ก็ได้ตั้งแต่โกสตาร์จนถึงไดมอนด์แกลนท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ในการดูแลผู้บริโภคในทีมกลางโกสตาร์คือทีมกลางโกสตาร์เนี่ย13รอบจำหน่ายจะเป็น1.3 ล้าน PV คือเดือนละแสนคือเดือนละแสน PV ค่ะคุณหมอนะคะคือเดือนละแสน PV เท่าๆกับตอนนี้แหละเท่าๆกับเราที่เราจะไปญี่ปุ่นนะคะแต่หมอว่าแสน PV ก็เท่ากับญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะเท่าญี่ปุ่นแต่แสน PV ไม่ได้หมายความว่าดูแลแค่ผู้บริโภคนะคะมันรวมตั้งแต่ยอดของตัวเองยอดของซิลเวอร์สตาร์บรอนซ์สตาร์รวมทั้งผู้มุ่งหวังใหม่ได้หมดเลยใช่ไหมคะนั่นคือถ้าเราทำงานทุกวันท่านว่ารอบจำหน่ายของกิฟเฟอรีนมีกี่วันคะบวกดีๆนะคะบวกดีๆสิคะ1รอบจำหน่ายของกิฟเฟอรีนกี่วันคะ40กว่าวันนะคะวันที่1ของ30และยังแถมให้อีก5วัน1ถึง5ใช่ไหมใช่แล้วพอรับค่าคอมแล้วปิดยอดปิดยอดได้อีกตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่18ใช่ไหมรวมแล้วกี่วันคะ40กว่าวันนะ40กว่าวันแสน PV สำหรับคนที่จะไปเที่ยวฟรีที่อังกฤษไม่เยอะเลยค่ะนะคะสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมไหนขอฟังเสียงปรบมืออีกทีที่ใครยังจะไปไหมเนี่ยเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับผู้นำตั้งแต่พาราไดซ์ขึ้นไปท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ทีมกลางพาราไดซ์คือท่านอาจจะถนัดในการขยายงานในการดูแลคนท่านก็สามารถที่จะสร้างคนขึ้นเป็นเครือข่ายขึ้นมามากเพิ่มมากขึ้นใช้ทีมกลางพาราไดซ์ก็ได้13รอบจำหน่ายจะเป็น12ล้าน13รอบจำหน่ายเป็น12ล้านแต่มีกติกานิดนึงนะคะว่าท่านเป็นผู้นำแล้ว เมื่อท่านช่วยเหลือผู้อื่นท่านก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อเป็นตัวอย่างค่ะยอดกลุ่มทีมกลางโกลสตาร์ของผู้ที่จะแข่งขันในระดับนี้จะต้องมีมากกว่า 45,000 PV แต่ต่อเดือนนะคะแต่คุณหมอบอกว่าเผื่อนิดนึงเผื่อเกิดอุบัติเหตุทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆ11รอบให้ได้ 45,000 PV ขึ้นไปให้พลาดได้2รอบให้พลาดได้2รอบนะคะก็ที่พลาดเนี่ยอย่าต่ำมากนะคะต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 นะคะไม่ต่ำกว่า 30,000 เพราะว่าผู้นำเราทำกันอยู่แล้วใช่ไหมคะยากไหมคะยากไหมคะวันนี้เราเป็นผู้นำต้องตอบตัวเองว่าไม่ยากนะคะและท่านต้องทำเป็นตัวอย่างให้ดาวไลน์ดูเพราะหมอจะบอกเลยว่าหมอพูดบ่อยๆนะคะว่าคนเนี่ยจะรวยคนจะเป็นเจ้าของบริษัทคนจะเป็นเจ้าของกิจการต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำได้นะคะนะคะดังนั้นนะคะท่ามกลางความคิดยังไงก็ตามหมอว่าท่านสร้างบรรยากาศรอบๆตัว1ตารางเมตรเนี่ยนะคะรอบๆตัวท่านให้เป็นบรรยากาศของคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้ก่อนได้ไหมคะได้เชื่อไหมว่าเราทำได้ฟังท่านนายต่อคุณหมอจะมีพูดถึงรางวัลปลอบใจไหมคะมีค่ะเนื่องจากเรารู้ว่าเชื่อก็เชื่อสู้ก็สู้แต่บางครั้งบางทีมันก็ป่วยบ้างเนาะสู้เต็มที่แล้วอะเต็มที่แล้วหมอผมเผอิญไม่สบายมันเดือนนั้นเดือนนี้เราก็เลยมีรางวัลปลอบใจให้ค่ะหมายความว่า13เดือนใช่ไหมนะนาย13รอบ13รอบจำหน่ายผมก็สู้สุดฤทธิ์หนูก็สู้สุดฤทธิ์บังเอิญไม่สบายจริงๆบังเอิญมีภารกิจจริงๆนะคะท่านไปไม่ถึงดวงดาวคืออาจจะไปลอนดอนไม่ไหวแต่ท่านก็ทำผลงานมาดีนะคะดียังไงนะนายคือถ้าทีมกลางโกสตาร์นะคะเราบอกว่า1.3 ล้านใช่ไหมคะ1.3 ล้านใน13รอบแต่ถ้าสมมุติว่าท่านไปไม่ถึงดวงดาวอย่างคุณหมอพูดไม่ถึง13 1.3 ล้านแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ต่ำกว่า 950,000 ไต่ขึ้นมาแล้วฮะบวกแม่พลาดรอบ13เนี่ยมันพลาดมันไม่ถึง 1.3 ล้านแต่เกิน 950,000 นะคะอันนี้คุณหมอบอกว่าเราไปแฟนตาสติกฮ่องกงกันไปเจาะลึกที่ฮ่องกงกันแทนไม่ถึงกับวืดนะคะไม่ถึงกับพาไปเที่ยวฮ่องกงตบมือทำไมตกลงท่านจะไปอังกฤษหรือไปฮ่องกงห้ามตบมืออย่าเพิ่งคิดถึงฮ่องกงได้ไหมนะคะไปอังกฤษก่อนนะคะตกลงไหมนะคะอันนั้นเผื่อเหลือเผื่อขาดเหมือนกันนะคะเพราะว่าหมอก็บอกว่าโอเคเผื่อเหลือเผื่อขาดหมอก็พาไปที่ฮ่องกงคือถ้าใครคิดจะแข่งเนี่ยได้ไปเที่ยวแน่นอนก็กินดีนอนดีสนุกแต่ว่าที่ฮ่องกงแทนนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นเจ้าของกิจการเราต้องไม่คิดถึงฮ่องกงนะคะ
แต่หมอบอกเอาไว้เท่านั้นแหละสำหรับทีมกลางพาราไดซ์นะคะท่านก็สามารถจะได้รางวัลปลอบใจเหมือนกันถ้าท่านไปไม่ถึง12ล้านใน13รอบจำหน่ายอย่างน้อยๆขอให้ได้9ล้าน2ได้9ล้าน2ท่านก็จะมีสิทธิ์ไปฮ่องกงด้วยกันค่ะนะคะทีมนะคะทั้งสรุปแล้วไปไหนคะไปอังกฤษนะคะเป้าใหญ่ต้องมาก่อนเนาะเป้านั้นมันคืออุบัติเหตุเท่านั้นนะคะนะคะไปอังกฤษเพราะฉะนั้นฮ่องกงเรายังไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่พูดถึงดีกว่าเวลามีใครพูดถึงฮ่องกงให้ใช้สายตามองเขาด้วยนะครับ แต่ตามองเขาว่าอย่าเพิ่งมองฮ่องกงนะครับนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าหลายๆท่านก็ได้ฟังกติกาไปแล้วจริงๆแล้วนายอาจจะสรุปให้ฟังน่าจะจำกันได้แล้วใช่ไหมครับจำได้ก็คือโกลด์สตาร์ขึ้นไปจนถึงไดมอนด์เนี่ยถ้าใช้ประเภทที่1ก็13รอบจำหน่ายนะครับแล้วก็รอบจำหน่ายละ 100,000 PV หรือรวมกันตลอด13รอบจำหน่ายเนี่ยให้ได้1ล้าน3นะครับนี่คือแบบที่1แต่ท่านต้องไม่ลืมนะคะว่าทั้งหมดที่หมอพูดมาเนี่ยเป็นกลยุทธ์นะคะที่หมอทำให้ท่านมีชีวิตชีวาและมีแรงบันดาลใจคิดง่ายๆอาจารย์เอกครับถ้าเราอยากไปเราทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราอยากไปมันเหมือนชีวิตเรามีเป้าหมายใช่มั้ยคะพอมีเป้าหมายเราก็เดินตามเป้านอกจากจะไปเที่ยวอังกฤษแล้วก็รวยอยู่แล้วจริงป่ะนะคะยอดเท่านี้คอมมิชชั่นและรายได้ดีอยู่แล้วจริงไหมล่ะนะคะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแค่กิมมิกที่เอามาเติมว่าเป็นรางวัลของชีวิตเท่านั้นนะคะเหมือนขยายงานแล้วก็มีเขาเรียกว่ากำไรเขาเรียกกำไรชีวิตเพิ่มเติมนะฮะถ้าใครทำตามใครเข้าสู่สนามการแข่งขันเอางี้ดีกว่า1คอมมิชชั่นเพิ่มแน่นอนทีมงานทำงานเป็นแน่นอนตำแหน่งขยับขึ้นแน่นอนนี่แค่กระโจนเข้าสู่สนามนะครับส่วนรางวัลเนี่ยผมเชื่อว่าได้แน่ๆแหละนะครับได้แน่ๆแต่เราก็มองเป้าหมายใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับเพราะที่แน่ๆคือท่านมีรายได้เนี่ย3ช่องทางในคนที่เป็นโกลด์สตาร์ใช่ไหมใช่ไหมคะมีค่าคอมมิชชั่นรอบ1รอบ2นั่นนายมีโบนัสพิเศษแล้วก็มีสะสมแต้มด้วยใช่ไหมคะแล้วพอท่านโตกว่าโกลด์สตาร์ซึ่งพอทำผลงานแบบนี้ในเดือนถัดไปแค่2เดือนท่านก็เป็นเมอร์คิวรี่แล้วล่ะใช่ค่ะล้อตามแฟนตาสติกไปเที่ยวอังกฤษเนี่ยอีก 2-3 เดือนท่านเป็นเมอร์คิวรี่อีก 2-3 เดือนท่านเป็นจูปิเตอร์ท่านได้ตำแหน่งด้วยนะนะคะพอได้ตำแหน่งแล้วมันก็จะเริ่มได้ผลประโยชน์ที่ยาวตลอดสายตามมาสูงขึ้นตามมานะคะค่าคอมมิชชั่นก็จะตามมาด้วยเพราะฉะนั้นที่ไปอังกฤษเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่หมออยากทำให้ทุกท่านลึกๆแล้วนอกจากจะได้ไปเที่ยวแล้วมีรายได้ที่ดีด้วยนะคะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยค่ะคุณหมอกับน้านายจากสถิตินะครับมีคำแนะนำไหมครับว่านี่ถือว่าเป็นเดือนแรกเลยแล้วเราเพิ่งคุยกันช่วงไม่กี่วันของเดือนมิถุนาคำแนะนำของคนที่จะพิชิตรางวัลนี้ได้เขาควรจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็ปฏิบัติตัวยังไงในช่วงนี้อย่าถามดีกว่าในห้องนี้ใครเคยไปเที่ยวแฟนแทสติกกับหมอบ้างสักประเทศหนึ่งยกมือค่ะสนุกไหมนี่แหละค่ะคำตอบอ้าวเหรอครับทำยังไงคะทำใจให้อยากไปแล้วก็สร้างบรรยากาศให้มันคึกคักกันไว้นะครับสร้างบรรยากาศไหนทำหน้าคึกคักให้หมอดูหน่อยได้ไหมคะทำหน้าบรรยากาศดีให้หมอดูหน่อยได้ไหมคะนะคะมันมีหนังสือชื่อ The Secret อะค่ะหลายท่านเคยอ่านแต่อ่านไปอ่านมาสรุปประโยคสั้นๆนะคะคนเราคิดยังไงได้อย่างนั้นค่ะเท่านั้นเลยนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของอนาคตตัวเองขอแค่คิดว่าเราทำได้เราจะทำได้แต่ถ้าคิดว่าตายแล้วมันยากจังเลยมันเยอะจังเลยคิดแค่นี้มันคือทำต่อไปไม่ได้แล้วจริงไหมคะนะคะจำไว้นะคะเมื่อกี้หมอบอกแล้วถ้าจะเป็นปลาต้องเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำนะคะค่ะคำแนะนำมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านหาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอันนี้นะคะเพราะว่านายก็ลุ้นคุณหมอมากคุณหมอว่าจะไปอังกฤษนึกในใจคุณหมอจะไปไม่น้อเพราะว่าอังกฤษพวกเรายังไม่เคยไปกันเลยนะคะ17ปีมานี้เราไปยุโรปกันไม่รู้กี่รอบเราไม่เคยไปอังกฤษแต่เรายังไม่ถึงอังกฤษนะคะอยากจะให้ทุกๆท่านตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำงานเลยค่ะเหมือนพวกเราเคยพูดเสมอว่าถ้าท่านอยากไปท่านจะได้ไปถ้าท่านไม่คิดอยากอะไรเลยท่านจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะคิดอยากอย่าอยากอย่างเดียวลงมือทำด้วยนะคะ43วันนะคะท่านแบ่งเวลาดีๆท่านทำได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่สำคัญนะครับเริ่มต้นก่อนเนี่ยได้เปรียบนะมันเหมือนเราลงสู่สนามก่อนคนอื่นเขานะครับท่านใดยังไม่เป็นโกลด์สตาร์คะขอดูมือหน่อยค่ะยังไม่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคือเป็นเดือนนี้นะคะเป็นในรอบจำหน่ายนี้แล้วจะมีเวลาทำงานค่ะนะคะแต่อย่างที่เมื่อกี้น้องพูดนะคะว่า
ไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองแล้วหมอชอบประโยคที่พูดเลยว่าแล้วมันจะไม่เจอกับความผิดหวังจริงไหมคะเพราะว่าถ้าเราแข่งกับคนอื่นเนี่ยเราอาจจะผิดหวังถ้าเราสู้เขาไม่ได้แต่ว่าแฟนตาสติกไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องแข่งกับใครขอแค่ชนะใจตัวเองเราก็ไปเที่ยวได้นะคะถามอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะอีกครั้งเดียวนะใครจะไปอังกฤษกับหมอบ้างคะขอมือค่ะขอมือสูงๆค่ะปรบมือดังๆนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะนักท่านนักธุรกิจทางบ้านไปเที่ยวอังกฤษด้วยกันนะคะเดี๋ยวหมอพาเที่ยวค่ะครับและท่านผู้ชมสามารถติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันนี้แล้วก็โปรแกรมการท่องเที่ยวที่คุณหมออธิบายนี้ได้เป็นประจำนะครับใน Gift Special ของเราด้วยนะครับก็ขอให้ท่านที่ยกมือเมื่อกี้นี้และท่านที่กำลังจะยกมือทางบ้านนะครับได้สมหวังกันทุกคนแล้วก็ไปเที่ยวอังกฤษกับเราทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับการแข่งขันท่องเที่ยวประเทศอังกฤษน่าเที่ยวใช่ไหมครับดังนั้นอย่าลืมนะครับที่จะเตรียมทีมงานให้พร้อมเพื่อการแข่งขันท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนในทีมงานของท่านสามารถท่องเที่ยวประเทศอังกฤษได้และแน่นอนที่สุดว่าเมื่อทีมงานของท่านได้ไปเที่ยวอังกฤษตัวท่านเองก็จะไปเที่ยวอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันครับท่านใดติดตามชมไม่ทันไม่เป็นไรครับสามารถเข้าไปดูที่ Facebook ของเราได้ www.facebook.com/giffrinchannel หรือจะไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ www.giffrinchannel.comเรื่องราวของความสำเร็จยังมีอีกมากมายรายการถอดรหัสความสำเร็จจะไปค้นหารหัสมาให้ท่านเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกิฟเฟอรีนวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ